ไม่แผ่วเด็ดพี่ร้องปอชอฟันลุงป้อมผิดจริยธรรมร้ายแรงให้เจ้าหน้าที่สแกนบัตรแทนการเมืองวันที่27กันยายน2567 11นาฬิกา26นาทีเด็ดพี่ร้องปปช.เดินหน้าฟันลุงป้อมทำผิดรัฐธรรมนูญผิดจริยธรรมร้ายแรงเหตุขาดประชุมให้เจ้าหน้าที่รัฐสแกนบัตรประจำตัวส.ส.แทนตัวเองเมื่อวันที่27กันยายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือตอบปช.ขอให้ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐมีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงและมีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายปปช.มีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา234(1) และมาตรา235(1) และกฎหมายเป.ป.ช.มาตรา87ตามคำวินิจฉัยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขดำที่คม.จ.เศษ1ส่วน2564และส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าพลเอกประวิตรเป็นส.ส.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแต่จากพฤติการการไม่เข้าร่วมประชุมสภาในฐานะสดบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรที่ได้ข้อมูลมาจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม66จนถึงปัจจุบันพลเอกประวิตรน่าจะลาประชุมเป็นฉากบังหน้าโดยอ้างว่าติดภารกิจถึง84ครั้งจากวันประชุมทั้งหมด95ครั้งส่วนในวันที่มีการลงชื่อมาประชุม11ครั้งก็มีเหตุน่าสงสัยว่าพลเอกประวิตรไม่ได้มาเซ็นชื่อในจุดที่สภากำหนดรวมถึงมีเจ้าหน้าที่รัฐนำบัตรประจำตัวส.ส.ไปสแกนให้นายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าแม้ส.ส.จะมีสิทธิลาแต่ใครจะลาได้เหมือนพลเอกประวิตรที่ลาทั้งสมัยประชุมสภาที่สำคัญเป็นการลาที่ผิดข้อบังคับเพราะไม่ได้ป่วยจริงไม่มีเหตุสุดวิสัยจริงโดยพบว่าพลเอกประวิตรไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวในวันที่ลาประชุมจึงถือเป็นการขาดประชุมโดยน่าจะใช้การลาเป็นฉากบังหน้าและอยู่ในฐานะแจ้งเท็จต่อประธานสภาพลเอกประวิตรจึงเป็นผู้แทนราษฎรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการส่อว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงและกระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยยึดประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประเทศชาติการจะพิสูจน์ว่ามีใครนำสมุดมาให้พลเอกประวิตรเซ็นชื่อนอกบริเวณจุดที่กำหนดหรือมีใครนำบัตรประจำตัวส.ส.ไปสแกนแทนจริงหรือไม่ทำได้ไม่ยากผมว่าบริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่ซึ่งปปช.มีอำนาจเรียกดูได้อยู่แล้วและงานนี้จะเป็นบทพิสูจน์องค์กรอิสระว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่เพราะอยู่ในความสนใจของสังคมนายพร้อมพงษ์กล่าว
สุดภูมิใจนายกรัฐมนตรีมอบเงินรางวัล นักกีฬาพาราลิมปิกยกเป็นประวัติศาสตร์วงการกีฬาไทยการเมืองวันที่27กันยายน2567 14:29 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบเงินรางวัล นักกีฬาพาราลิมปิกจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเผยภูมิใจแทนทุกคนชี้ผลงานครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับวงการกีฬาไทยเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่27กันยายน2567ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมครั้งที่17ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในงานมีนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดร.ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายชนาสินสิมดำรงรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลในการแข่งขันจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวน212,150,000 บาทแบ่งเป็นเงินรางวัล นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันจำนวน25รายรวมเป็นเงิน162,600,000 บาทได้แก่เหรียญทอง6,000,000 บาทเหรียญเงิน4,000,000 บาทและเหรียญทองแดง2,500,000 บาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบเงินรางวัลและของที่ระลึกแก่ผู้ฝึกสอนและสมาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2สมาคมได้แก่1สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ2สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรวมเป็นเงิน 44,150,000 บาทและมอบเงินรางวัลพิเศษนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน53คนคนละ 100,000 บาทและไกด์รันเนอร์2คนคนละ 50,000 บาทจาก4สมาคมรวมเป็นเงิน 5,400,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาทุกคนโดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงกลุ่มกองเชียร์นักกีฬาได้มารอต้อนรับด้วยการตีกลองต้อนรับ1ชุดจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปพูดคุยกับบรรดานักกีฬาพาราลิมปิกอย่างเป็นกันเองโดยนายกรัฐมนตรียกนิ้วชื่นชมว่าทุกคนเก่งมากและกล่าวกับแววสายสุนีจะนานักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบว่าถ้าใจเราไหวมันก็ต้องไหวสิหลังแววสายสุนีบอกว่าแม้ปีนี้จะอายุ50ปีแล้วแต่อีก4ปีก็ยังไหวอยู่โดยไฮไลท์ของงานนี้คือการมอบเงินแบบใหม่ที่โอนเงินแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีธนาคารของนักกีฬาทันทีที่นายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนซึ่งสร้างความฮือฮาให้นักกีฬาและกองเชียร์เป็นอย่างมากนางสาวแพทองธารกล่าวหลังกดปุ่มโอนเงินให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกว่าวันนี้ตนรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างมากที่ได้พบคณะนักกีฬาพาราลิมปิกเกมและทีมงานแน่นอนว่าทุกคนเป็นฮีโร่ของคนไทย
จากผลงานการแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่กรุงปารีสครั้งที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยผลงาน6เหรียญทอง11เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงเป็นอันดับที่21ของโลกจริงๆแล้วตนก็ได้ทราบจากการติดตามข่าวว่าทุกคนไปแข่งขันมาก็รู้สึกภูมิใจจากการได้นั่งดูผ่านโทรทัศน์ที่บ้านแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาเจอทุกท่านก็รู้สึกจริงๆว่าการกีฬาต้องผ่านการฝึกฝนและต้องมีใจที่มุ่งมั่นทั้งนักกีฬาและทีมซัพพอร์ตทุกท่านต้องมีใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นผลักดันชัยชนะเหล่านี้ผลักดันตัวเองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนรู้สึกภาคภูมิใจแทนทุกๆคนและแทนคนไทยทุกคนด้วยการได้พูดคุยกันสั้นๆเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้ยิ้มไม่หุบโดยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดทุกคนคือความภูมิใจของคนไทยและประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาทุกท่านซึ่งต้องใช้ทั้งพลังกายและพลังใจจนมาถึงจุดนี้ได้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินสนับสนุนจะมีส่วนช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกท่านเพื่อจะได้ฝึกซ้อมต่อและสร้างผลงานที่เป็นที่น่าภูมิใจของพวกเราคนไทยต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่กำลังมีความสนใจที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการกีฬาพวกท่านเป็นแรงผลักดันและกำลังใจให้กับพวกเขาและทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจความสำเร็จก็จะไม่เกินจริงการส่งต่อพลังจากรุ่นสู่รุ่นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้วงการกีฬาไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปดิฉันขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนกีฬาพาราลิมปิกที่ผ่านมาหวังว่าอีก4ปีข้างหน้าคนไทยจะได้มีประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งนางสาวแพทองธารกล่าว